ดราม่าบิ๊กม o u n t a i หรือปาเต็ดสามนิ้วอยากลองดีแนวรถแตกแนวร่วมร้าวสิ้นมนขลังไอ้สินสันกำแพงออกลูกผ่านดากราดคนตีจา่าประกาศก้าวจะกลับมายิ่งใหญ่แต่แนวร่วมยังฟัดก,กันเละ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปข่าวประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกลายเป็นมาม่าชามใหญ่นะครับสำหรับการจัดงานมหากรมนตรี Big Mountain ครั้งที่11ณสนามกอล์ฟดิโอเชียนเขาใหญ่งานนี้มียุทธนาบุญอ้อมหรือปาเต รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสหน่วยงานโชบิสบริษัท g m เมมแกรมมี่จำกัดมหาชนเป็นผู้จัดซึ่งตามโปรแกรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ไปจบเอาคืนวันที่13ธันวาจะว่าไปกินอายความดราม่ามันก็มีมาตั้งแต่1สัปดาห์ก่อนจัดงานแล้วครับหลังจากที่เชื้อโควิด -19 กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งผ่านทางชายแดนไทยพมา่าเข้ามาสู่ด้านในตอนในของประเทศ จากนั้นก็มีคําถามกันเซ็งแซ่ว่างานที่มีคนจํานวนมากเรือนหมื่นเรือนแสนมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้ยังสมควรจัดกันอยู่หรือไม่ไม่เท่านั้นครับความดราม่ายังถูกโยงไปถึงเรื่องการเมืองเมื่อวันที่7ธันวาคมที่นักร้องหัวใจชาวม็อบ3มนิ้วอย่างชายมอมรแก้ววิบูรพันหรือเอมี่เดอะบัตเตอร์บลูทวิตข้อความอ้อนปาเตตขอขึ้นไปแจมบนเวทีบิ๊กมาล์เทนด้วยคนเพราะเห็นว่ามีจุดยืนทางการเมืองอยู่ข้างม็อบ3นิ้วเหมือนกัน ซึ่งงานนะัดปาเต้ก็แสดงท่าทีไม่ได้ขัดข้องแต่ได้กรอบตาตอบกลับมาบอกว่าอย่าเอ็ดไปเหมือนว่ายังเกรงใจแฟนเพลงคนอื่นๆที่ไม่อยากจะยุ่งเรื่องการเมืองอยู่และสุดท้ายเอมี่ก็เปลี่ยนใจไม่ไปร่วมเวทีโดยอ้างว่าเพื่อความเป็นธรรมกับศิลปินคนอื่นๆขณะที่บางกระแสข่าวก็บอกนะครับว่านักร้องขวัญใจคณะราษฎรนั้นต้องถอนตัวก็เพราะว่ามีแฟนเพลงในงานขอคืนบัตรกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง เมื่อถึงวันงานจริงครับก็เกิดดราม่าขึ้นตั้งแต่วันที่คืนแรกวันที่ของวันที่12เนี่ยนะฮะทั้งเรื่องของแฟนเพลงวัยรุ่นที่พากันทิ้งขยะกันเกลื่อนงานและที่เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่างานช้างก็คือเกิดความละหลวมในการป้องกันโควิด -19 ที่ตอนนั้นมีการบ่นกันเส็งแท่ในโลกโซเชียลที่มีการตรวจอุณหภูมิเข้างานแบบขาดการจัดการที่ดีมีการมาแออัดยัดเยียดอยู่ตรงทางเข้าบางคนมาถึงตั้งแต่5โมงเย็น แต่กว่าจะได้เข้าชมคอนเสิร์ตก็รอถึง5้าทุ่มถ้าจะติดเชื้อโควิดก็คงติดตั้งแต่ตอนที่ออกกันอยู่ที่หน้าง,งานนั่นแหละครับคนมาเป็นหมืนม่นๆอาจจะถึงแสนมาอยู่ในพื้นที่แคบๆมันรักษาระยะห่างไม่ได้อยู่แล้วหลายเสียงที่บอกว่างานในแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจัดเลยใครไปจัดงานเสร็จใครไปงานนี้เสร็จนะครับก็กลับบ้านไปกักตัวเองแล้วกันหรือถ้าอีกสสัปดาห์ครับ ประเทศไทยจะมีจำนวนคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นก็มาจากงาน Big m ม u n t a เทนครั้งที่11เนี่ยแหละครับ <S <S ความอิเล็กเค,คในการป้องกันเชื้อโควิด -19 มันก็มาประจวบเหมาะกับการที่มีแฟนเพลงคนหนึ่งที่มาจากเชียงใหม่มีอาการป่วยมีไข้สูงแล้วก็ผดอตอดผิดปกติครับแล้วก็มีการต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอันนี้ก็ร้อนถึง คุณวิเชียนจันทนโนไทยผู้ว่าโคราชครับต้องเรียกประชุมคณะก,กรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็นการด่วนและก็มีมติฟันฉับออกไปว่าให้สั่งหยุดคอนเสิร์ต Big m o u t t a i n 11ใน,ในทันทีครับด้วยเหตุผลที่ว่าผู้จัดงานไม่ได้ทำตามมาตรการควบคุมเชื้อโควิด -19 อย่างดีพอผู้เข้าชมงานจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่มีการเว้นระยะห่างแถมมีการตะโกนร้องเพลงตามศิลปินกันอย่างไม่ระมัดระวัง ก็ไม่รู้ว่าเพราะมีวิญญาณขบฏต,ตามแบบฉบับของม็อบสามนิ้วหรือเปล่าครับแทนที่ปาเตดจะยอมเลิกงานยกเลิกการจัดงานตามคําสั่งผู้ว่าซึ่งแต่โดยดีเพราะมันก็เห็นเห็นอยู่ครับว่าผู้จัดงานไม่สามารถทําตามมาตรการที่ทางจังหวัดกําหนดได้แต่ปาเตดกลับยื่นอุทธรณ์คาสั่งโดยอ้างว่าได้ขายบัตรไปหมดแล้วซึ่งท้ายที่สุดครับทางจังหวัดก็ยังคงยืนยันคําสั่งเดิมให้ปิดการแสดงคอนเสิร์ตในทันที และก็ให้ผู้จัดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมง,งานเดินทางกลับบ้านด้วยความเรียบร้อยแต่ทีมงาน Big m o ม n t a ท n 1 1ครับก็ยังคงทำเป็นหูทวนลมจัดต่อเหมือนไม่ได้ยินคำสั่งผู้ว่าเดินหน้าจัดการแสดงดนตรีต่อไปโดยเอาเชือกมาขึงกั้นเป็นช่องๆให้แฟนเพลงนั่งหน้าเวทีในบอกว่าในยะว่าก็คือเหมือนเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อโควิดแล้วนะขณะที่บนเวทีก็ยังทาการแสดงต่อไปไม่ได้เอื่อเอ่ยคำสั่งถึง ของผู้ว่าให้ผู้ชมได้รู้ตัวเลยสักนิดเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับเฮียบุง้งประกรณ์พรชีวังกูลพ่อน้ำเลี้ยงตัวพ่อของมบสามนิ้วก็ยังออกมาเชียปปร์ปาเต็ดให้อายักขัดขืนไปเลยแฮมโบยไปว่าที่ผู้ว่าสั่งปิดคอนเสิร์ตก็เพราะเด็กๆและศิลปินแสดงออกทางการเมืองในงานว่าไปนั่นเมื่อยังดื้อตาใสาแบบนี้ผู้ว่าโคราชเลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด แทงหนังสือด่วนไปยังผู้บังคับการตํารวจภูทรน,นครราชสีมาและผู้กํากับการสถาน,านีตํารวจภูทรปากช่องให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้จัดง,งานบิ๊กมอลเทนส์โดยเด็ดขาดการฝ่าฝืนคําสั่งของผู้ว่าในครั้งนี้ก็นีแบบนี้จะมีความผิดตามมาตรา52พรบโรคติดต่อพุทธศักราช2558มีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ คราวนี้ก็ได้ผลครับเมื่อผู้จัดยอมยุติการจัดคอนเสิร์ตในเวลาสี่ทุ่มของวันที่13ธันวาคมเพร้อมมีการขออภัยแฟนเพลงกันไปตามระเบียบและประกาศว่าใครมางานแล้วผิดหวังหรือไม่สบายใจก็ยินดีคืนเงินค่าบัตรให้อันที่จริงนะครับเรื่องวุ่นแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าปาเต็ดตัดสินใจยกเลิกการจัดงานตั้งแต่แรกไม่ใช่มาลองดีกันแบบนี้ครับ ฝนตกทางนี้หนาวถึงคนทางโน้นครับเก็บอาการหัวร้อนไว้ไม่อยู่ในรายของในายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกนี้คดีที่ซุกตัวอยู่ที่มหานครดูไบกับการเคลื่อนไหวผ่านสัองคมออนไลน์อีกครั้งเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการทวิตข้อความพร่างพูความงุดหงิดงุดงนง่านออกมาเต็มเหนียวว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีหลายคนที่เดินออกจากพักเพื่อไทยหลายคนออกมาโจมตีบ้านเดิมของตัวเองผมในฐานะคนที่รักพักนี้ ซึ่งเป็นพักที่ได้วางรากฐานมาตั้งแต่ครั้งเป็นไทยรักไทยมาจากอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ต้องการเห็นประเทศพัฒนาไปข้างหน้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแรงเราจึงได้รวบรวมคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกันกับเราจนได้กลายมาเป็นพักการเมืองใหญ่ที่ผ่านมาเพื่อรักษาอุดมการณ์นั้นผมได้ต่อสู้และสูญเสียอะไรไปมากทั้งการไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิดไม่ได้อยู่กับครอบครัวและคนที่ผมรักผมทําเต็มที่มาตลอด เพื่อเดินบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์ที่ผมได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนและคนที่ฝากความหวังผมไว้ดังนั้นผมไม่เสียใจที่วันนี้ผมจะมีวันนี้ใครที่เดินจากไปเพื่อมีเส้นทางใหม่ผมคงไปบังคับหัวใจให้ใครอยู่กับพักตลอดไปไม่ได้ผมจึงขอขอบคุณคนที่ยังอยู่กับพักเพื่อไทยพักที่ผมเคยวางรากฐานเอาไว้ผมเชื่อว่าอุดมการที่มั่นคงของพัก จะนำพาพักไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตและจะยังเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังให้ประชาชนได้อย่างที่เคยเป็นมาอ่านผิวเผินนะครับก็อาจจะเป็นการห้ามเลือดหลังมีวิกเนมแผลออกจากค่ายเพื่อไทยเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในรายของเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ตัดขาดกันไปเมื่อปลายเดือนก่อนพร้อมกับคนสนิทอย่างพ่อคินภลรกุลวัฒนาเมืองสุขพงษ์พรอันนพพร แล้วก็ยังมีชื่อพงเทพเทพกาจนาที่เตรียมใส่คอนว์ตแยกทางอีกรายหลังจากเสร็จสึกนายกอบจอที่พงเทพลุ้นหนักกับสนามมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครอ,อยู่แต่ถ้าอ่านกันลึกๆแล้วนะครับรู้กันว่าเป็นความอัดอั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่สุดีของอบจอเชียงใหม่เมื่อคนที่พักเพื่อไทยส่งไปแข่งขันนั้นตกเป็นรองคู่แข่งแบบสุดกูเพราะเมื่อหลายวันก่อนครับไอศินสันกําแพงก็เพิ่งโพสต์จดหมายเขียนด้วยลายมือ เป็นภาษาคำเมืองที่ตั้งใจเขียนทั้งชาวเชียงใหม่ขอให้ลงคะแนนให้กับสวอก,ก้องพิชัยเลิศพงอ์อดิสรผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งตำหนิคนที่ย้ายคู่การเมืองเป็นการออกรงตบต่ตตอบโต,ต,บต้เสียตู่จตุพรพรมพันธ์รนประธานอปชที่โผล่ไปช่วยนายกโตบุลเลิศบรณนัปกรแห่งกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมที่จ่อจะเข้าวินคว้าก้าอี้นายกอบจเชียงใหม่อีกงวดในคราวนี้ รุ่นใหญ่แท่งทักษิณก็ออกการเมาหมัดด้วยฐานที่มั่นบานเกิดที่เป็นแนวรบอันเข้มแข็งมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยฟีเวอร์ทำท่าจะถูกตีแตกจากอดีตคนเคยรักอย่างนายกโตภายในวิจารณ์กันแซดครับว่าโพล่าสุดสวกล้องพิชัยตามหลังแบบสุดกูอาจจะมีช่องว่างเป็นแสนแต้มแม้จะส่งทัพหลวงทีมหาเสียงไปไประจำการกระทั่งจดหมายน้อยจากไอ้ศิลก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์กระเตื้อง จนบิ๊กเพื่อไทยโดนสายดวนจากต่างแดนโทษด่าเปิงเรียงตัวหลายคนก็ตกใจเมื่อเจ้านายออกลูกพานโทษปีโทษกองก็ต้องบอกว่าเข้าใจหัวอ,อกไอสินเหมือนกันครับแต่แพ้คาบ้านแบบหมดรูปแย่แล้วยังมาเจออดีตรลิ้วล้อพูดจี้ใจไม่เว้นวันล่าสุดจูกตรงๆไปที่เจ๊ดแดงเยงาวภาวงสวัสดิ์น้องสาวสุดเลิฟอีกต่หาสารล่าสุดของทักษิณจึงเต็มไปด้วยความสับสน ใจหนึ่งก็อยากจะดิสเครดิตลดค่าตูจตุพรอดีตหัวหมู่คู่กายอีกใจหนึ่งก็งุ่นกิดกับแผลเวอร์วะที่พักเพื่อไทยจนเลือดไหลไม่หยุดและเมื่อถอนรหัส4ีทวิตของทักษิณก็เพราะว่ามีนัยะสำคัญไม่น้อยโดยเฉพาะการสารภาพสิ้นเพื่อไทยยังคงเป็นกิจการครูเรือนชินวัตรอันถือว่าเป็นเรื่องไม่แปลกละไว้ในฐานที่เข้าใจอยู่แล้วแต่ก,กตอต จะละเว้นข้อหาคนนอกครอบงำหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้ที่น่าสนใจในยอ่อหน้าสุดท้ายที่ว่าผมเชื่อว่าอุดมการที่มั่นคงของพรรคจะนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตและจะยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างที่เคยเป็นมาตีความไม่ผิดว่าทักษิณเลี่ยงที่จะพูดถึงวันนี้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์ที่จะมีการลงบัตรการลงคะแนนนายกอบจอไปซะแล้ว พร้อมมองก้าวข้ามมองยาวไปถึงอนาคตที่ว่าเพื่อไทยจะกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ก็ต้องบอกว่างานนี้เท่ากับยกธงขาวชูมือให้นายกโตเอาชนะคะแนนไปอย่างเจ็บปวดอารมณ์ประมาณว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเพื่อไทยกลับมาแน่ก็ต้องถามครับว่าหากมีโอกาสวันหน้าของทงักษิณจะยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมหรือไม่พอนับวันลิ้วล้อน้อยใหญ่เรียงแถวก็เดินจากไปส่วนใหญ่ก็จากกันไปไม่ค่อยสวยซะด้วย ไม่เท่านั้นคนที่อยู่คนจากไปก็มีเรื่องไฟให้เสียแนวร่วมกันเองอยานของจตุพรก็ทำเอาคนเสื้อแดงนปชัดกันหนัวอดีตแกนหลักอย่างสุดารัฐที่ลอยตัวออกไปแล้วแนวโน้มตั้งพักใหม่ย,ยิ่งกว่าแช่แป้งและก็มีคดีกินแน้งแคลงใจกับกลุ่มอำนาจปัจจุบันที่มีเมาส์ข่าวเมาส์กระหึ่มกันครับว่าน้องปู่ยิ่งรักชินวัตรเข้ามาล้วงลูกทุกเม็ดเช่นเดียวกับเสียอ้อยจตุรนฉายแสงก็ไม่หวนคืนพัก และกำลังตั้งพักใหม่กันแล้วที่ว่าไปแล้วนะครับก็ล้วนแล้วแต่บรรทอนแนวร่วมฐานเสียงเพื่อไทยแตกลายออกมาก็ต้องกลับมาตกปลาบ่อเดียวกันอยู่ดียังไม่รวมกลุ่มงูเห่าที่แฝงตัวอยู่ในพรรที่ว่ากันว่าระดับดงงูเห่าหรือพักเพื่นบ้านค่ายสีส้มพรรก,ก้าวไกลที่ไม่ต่างจากหอกข้างแคร่แนวร่วมแตกไปเรื่อยๆสิ้นมนขลังเสื่อมหนักขนาดนี้จะกลับมาได้หรือเปล่า โปรดติดตามตอนต่อไปนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ n g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารที่เรามีอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้ว ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ